สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาน้องบราวนี่นะคะมาอาบน้ำนะคะด้วยน้ำยาเนี่ยค่ะมาลาสัตนะคะก็คือมันเป็นน้ำยาที่สำหรับน้องหมาที่เป็นผิวหนังโดยตรงนะคะน้องบราวนี่นะคะเริ่มเป็นผิวหนังแล้วนะน้องคันน้องเกานะคะอยากให้ดูนะคะเนี่ยค่ะน้องเริ่มเป็นแล้วนะคะคุณแม่จะใช้น้ำยาให้น้องนะคะวันนี้นะคะเริ่มเป็นค่ะทำนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยน้องเริ่มเป็นแล้วนะคะโอ้โน่เริ่มเก่าแล้วนะคะเนี่ยเริ่มเป็นค่ะผิวหนังนะคะในระดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งเริ่มเป็นค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เอาอยู่นะคะเพราะว่าเคยทำให้น้องตัวอยู่นะคะใช้น้ำยาตัวนี้นะคะสระผมให้น้องแช่ทิ้งไว้แค่10 นาทีนะคะเวลาแสบนะคะก็คืออย่าให้น้องเลียแค่น้ำกัดนะคะแล้วทำการอาบน้ำน้องเลยนะคะนะคะดับแรกนะคะเราไม่เทครีมแชมพูอาบน้ำตัวน้องไปตรงนะคะเทใส่เนี่ยนี่เลยนะคะพยายามระวังอย่าให้น้องเลียนะคะต้องระวังนะคะตรงนี้นะคะนะคะนี่เลยนะคะปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ระวังน้องเดียนะต้องไปไกลนิดนึงพลาดไม่ได้เลยนะคะมาอาบน้ำอุ่นให้น้องนะคะน้องเดียน้องนะคะน้องบราวนี่นะคะเขาอาบน้ำประจำค่ะเนี่ยค่ะเขาก็เลยแบบนิ่งนิดนึงนะคะในวัยของ3-4 เดือนและน้องนิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆนะคะน้องไม่ดิ้นเลยนะคะเพราะว่าน้องอาบประจำแต่น้องจะชินนะคะแต่คุณแม่ยังต้องอาบน้ำอุ่นให้น้องอยู่นะคะเพราะว่าไม่อยากให้น้องเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดแล้วดูแลรักษายากมากค่ะเพราะว่าน้องจมูกสั้นนะคะเรากันไว้ดีกว่าแก้นะคะเนี่ยเนี่ยเขาจะชอบเลียตามมือคุณแม่นะคะต้องให้แน่ใจนะว่ามือเราไม่มีคงถือนะคะนี่นะคะตามที่ท่านบอกก็คือเนี่ยค่ะเอาน้ำชุ่มตัวน้องให้เปียกให้หมดก่อนนะคะจะลงน้ำแรกที่อาจจะไม่ค่อยมีฟองเท่าไหร่นะคะลองสุดเลยนะคะนี่นี่ตัวนี้หน้าน้องก็ดีออกได้อันนี้นะคะพยายามอย่าเพิ่งลาดหัวให้น้องนะคะเพราะว่าเวลาลาดหัวน้องทีไรน้องจะไม่ค่อยหล่อนเดี๋ยวน้องมานะคะตรงไหนที่เป็นเรื่องนี้เราก็ต้องแช่ทิ้งไว้นิดนึงนะคะแต่น้ำแรกคุณแม่อาจจะต้องอาบไปก่อนนะคะยังไม่แช่ค่ะแช่น้ำที่สองนะคะนี่ค่ะวันนี้จะอาบครีมก็คืออาบแชมพูผิวหนังให้น้องโดยตรงเลยนะคะเป็นครั้งแรกของเรานี่นะคะนี่ค่ะสามารถนะคะซื้อได้ใน Lazada ชิปปี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็ในเพจช็อปก็ได้นะคะแบบนี้นะคะรู้สึกขวดนึง800 กว่าบาทนะคะแบบนี้เลยนะคะจะใช้ได้นานอยู่ค่ะสำหรับน้องเป็นผิวหนังนะคะในการใช้แชมพูของมาลาเซตนี้นะคะจะทำให้ผิวน้องแห้งมากๆนะคะหลังจากใช้เสร็จนะคะคุณแม่จะต้องโรยน้ำมันมะพร้าวใส่ตัวน้องหรือไม่ก็ออยของเด็กก็ได้นะคะให้น้องนิดนึงค่ะผิวน้องจะแห้งนิดนึงนะคะนี่นะคะคือพอน้องเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยพยายามต้องระวังในเรื่องของน้องเลียนะคะน้องจะชอบเลียกินทุกอย่างระวังนี้เป็นวัยที่ต้องระวังนิดนึงนะคะน้องเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแบบนี้ดีนะคะมันจัดนะคะแข็งนิดนึงแช่ทิ้งไว้ค่ะแต่คุณแม่จะล้างก่อนนะคะเดี๋ยวแช่น้ำที่สองค่ะตรงหัวก็เป็นเยอะค่ะจะได้ไม่เต็ม 100% นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าตาน้องก็ต้องระวังให้มากๆนะคะเพราะว่าเป็นน้ำยานะคะแช่ทิ้งไว้ให้น้องนิดนึงค่ะทิ้งไว้แล้วก็ฉลบน้ำแรกก็จริงนะคะแต่เราพยายามทิ้งแช่ทิ้งเวลานิดนึงค่ะเพื่อที่ให้แชมพูนะคะเขาทำงานนะคะให้ผิวหนังน้องนะคะได้หนีพื้นนะคะสโลไม่ทั่วเลยค่ะครั้งแรกไม่เอาแบบนี้ไม่เรียนนะลูกไม่เรียนนะหนูอาบน้ำมันเก่งเนาะมันเป็นผิวหนังแล้วนะลูกเป็นธรรมชาติของเฟนนะคะเฟนพวกเราเขาจะเป็นน้องหมาที่แพ้ง่ายมากๆนะคะผิวเขาจะแบบเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากเลยค่ะด้านนู้นพยายามหันหน้าน้องออกไปให้ใกล้นะเดินไปทั่วตัวขานะคะใต้ท้องนะคะจะวุ่นวายนิดนึงค่ะเพราะว่าต้องคอยจับปากน้องกลัวน้องเลียนะคะคอยเดินนะคะเนี่ยน้องจะนั่งให้อาบเลยนะคะตรงใต้ตรงที่รับเนี่ยน้องก็จะเป็นเยอะนิดนึงค่ะเนี่ยน้องลองให้อาบเลยนะแบบนี้เลยตอนนี้อาบจนชินใช่ไหมลูกตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีแบบว่าปฏิกิริยาต่อต้านนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะน้องนอนให้อาบน้ำแบบนี้เลยเหรอลูกน้องนอนอย่างนี้เลยค่ะลูกโอเค
มามาพยุงหัวให้เนาะโอเคน้องนอนอย่างนี้เลยเหรอลูกเห็นไหมคะจะมีไหมผื่นๆเนี่ยนี่แหละผิวหนังน้องนะคะเริ่มแพ้คือคุณแม่สังเกตแล้วค่ะว่าแพ้ทั้งตัวเลยค่ะก็เลยว่าจะจับน้องฉลุนยาวันนี้เลยค่ะเนี่ยน้องนอนนี่น่ารักมากเลยนะน้องนอนแค่อาบอย่างนี้เลยเหรอลูกนี่น้องน่ารักจังเลยนี่นานแม่ก็เนี่ยแต่คุณแม่พยายามชี้มือช่วยนิดนึงให้เวลานิดนึงอย่างนั้นนะไม่ค่อยชอบนะขนาดประจำนะเอาพริกไปนะพริกเป็นโคเกะไปโอ้ก็ขอรสชมแล้วเนี่ยโอเคเราพยายามเล่นกับเขาค่ะค่าเวลาถ่วงเวลานิดนึงค่ะวันนี้จะให้แชมพูเขาทำงานนะคะโอเคทั่วแล้วพยายามเลี้ยงตรงตาน้องนะคะยังไม่ใส่น้ำให้น้องนะคะเนี่ยอาบครั้งแรกอาบครีมนะคุณแม่เลยจะละเอียดนิดนึงค่ะให้เข้าทุกซอกเลยนะคะผิวน้องก็จะแห้งนะคะถ้าอาบน้ำยาของมาลาซับตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของผิวหนังผื่นแพ้นะคะเป็นพวกผิวหนังเปียกนะคะเลือนเปียกเลือนแห้งก็ใช้ได้นะคะผิวหนังทุกอย่างเลยค่ะตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะคะใช้กับคุณน้าเขาคุณแม่เขาก่อนหน้านั้นค่ะสังเกตนะคะทำให้เขาสระให้เขานะคะอาบให้เขาประมาณ2-3ครั้งเขาก็ดีขึ้นค่ะเลยชอบตัวนี้นะคะเลยน่ารักจังเลยโชว์ออฟเลยเนี่ยผมอาบน้ำอย่างนี้เลยเหรอลูกนอนอาบเลยเหรอลูกนอนอาบเลยเหรอลูกน่ารักจังเลยนอนอาบใช่ไหมคะลูกหนูชิมใช่ไหมลูกหนูเย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวลาดน้ำก่อนเนาะโอเคเอาล็อกสองอันลูกก่อนโอเคไปใกล้ๆนะคะเดี๋ยวน้องเรียกชุดต้องน้ำอุ่นนะคะแม่เป็นน้ำคือน้ำอุ่นค่ะถ้าโดนสังเกตถ้าจะโดนตาคนนี้เขาจะมีปฏิกิริยาไม่อยากอาบเราเลี้ยงให้เขาเลี้ยงแล้วนะคะจังหวะนี้นะเปิดมาเอาเพื่อนก่อนนะคะพยายามเซฟนิดนึงนะคะเผื่อเราขืนน้องเรียนขืนนะคะเนี่ยค่ะล้างออกให้เกลี้ยงเลยค่ะน้องหมาวัยนี้นะคะเขาชอบเลียชอบกัดกินทุกอย่างเราต้องระวังมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งของเล่นที่ซื้อให้น้องกัดนะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะน้องอาจจะกัดกินเกินได้เลยนะคะอันตรายเนี่ยเราจะยังไม่ไปยุ่งกับหน้าเขานะคะเพราะว่าถ้าเรายุ่งกับหน้าเขาเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาต่อต้านเลยนะคะเราก็พยายามเลี่ยงก่อนเนาะเดี๋ยวให้น้องกัดนะคะรอบสองนะคะรอบสองนะคุณผู้ชมศีรษะเขาใกล้หูเขาเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยานี่แน่ๆมาไม่รูปหน้าหนูลูกโอเคแต่ตรงนี้ต้องนิ่งนะโอเคเป็นตรงหน้าผากเดี๋ยวตรงนี้เพิ่มครีมนะคะเพิ่มครีมแล้วเพิ่มไหวอาจจะใส่น้ำยาเข้มนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะเราจะได้แบบทำงานได้ดีขึ้นโอเคไม่แป้งไม่แหนะมาเปลี่ยนน้ำเยอะไม่เดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวนะเปลี่ยนไปด้วยกันเลยเนาะอาบน้ำยังไงอ่ะอาบน้ำท่าไหนเนี่ยลูกอาบน้ำท่าเกาะเลยเหรอลูกเดี๋ยวเหรอหนูนิ่งยังเลยอันนี้เนี่ยต้องหัวหน่อยต้องหัวน้องมีเยอะค่ะนี่ก็ได้ค่ะนะคะเวลาเป็นจุดเวลาที่น้องเป็นเยอะนะสมัยนี้นะคะลูกของหัวน้องที่น้องเป็นเยอะนะที่ทาให้พ่อแม่เขานะคะที่อาบให้พ่อแม่เขานะคะทาแค่เราต้องแบบอาบแค่2-3ครั้งรู้สึกดีขึ้นเห็นเยอะชัดเลยนะคะแต่ผิวจะแห้งแค่นั้นเองแล้วแค่ทาออยล์ให้น้องแค่นั้นค่ะโอเคมาอาบน้ำให้เนาะอาบน้ำให้หนูอาบน้ำให้หนูมาเนี่ยเขาไม่เหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบน้องจะชอบเลยนะคะให้ทุกครั้งต้องแช่ด้วยนะเขาให้แช่10 นาทีเลยนะคะแต่คุณแม่คงอาจจะแช่ไม่ถึงค่ะเป็นครั้งแรกของน้องแล้วก็อีกอย่างน้องยังเป็นไม่เยอะค่ะเพราะตัวยานี้คือแรงแต่ว่าอ่อนโยนกับน้องหมานะคะโอเคอยู่นะคะตัวนี้ที่คลินิกนะคะใช้กันอยู่นะคะแนะนำค่ะใช้ดีมากค่ะราคาสูงนิดนึงค่ะแต่คุ้มค่ะแล้วก็พอแค่น้องเนี่ยอีกด้านนึงได้ไหมลูกอีกด้านนึงได้ไหมคะ
นั่นแหละหมุนหน่อยหมุนหน่อยบอกบอกนี่ชวนนั่นหน่อยชวนนั่นหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอเคโอเคนั่นนี่นั่นนี่ไม่ไหวก็จะมีความอดทนไม่หยุดนะคะเพราะยังเป็นน้องหมาลูกหมาอยู่นะคะน้องแค่3เดือนครึ่งเกือบ4เดือนค่ะน้องบ่าวนี่ได้เกิดวันเกิดแม่ฟ้าเลยนะคะ18สิงหาใช่ไหมลูกเป็นของขวัญวันเกิดแม่ฟ้าเลยใช่ไหมหนูนี่ค่ะแล้วก็ถูไปทั่วค่ะซอกเล็กๆนะคะเอาไปทั่วเนี่ยแม่น้องเป็นนะคะเราจะเห็นนี่น้องเป็นแม่แน่แน่น้องเป็นนะนี่ไม่เรียนลูกไม่เรียนนะเป็นเนี่ยเขาพยายามถูพ่อให้ทั่วค่ะให้น้ำยาเสริมเข้าไปนะคะแล้วเวลาล้างก็ล้างให้เคี้ยงๆค่ะจะทิ้งช่วงเวลานิดนึงค่ะได้สักสิบนาทีก็ดีนะคะโอเคโอเคอย่าเล่นกับเขาค่ะไม่ให้เขาเบื่อเนาะมันนี่เก่งจังเลยโอ้โหห้องแผ่เลยเหรอไหนหรอกน้ำยาให้น้องค่ะเลยต้องอาบน้ำนิดนึงแต่น้องอาบน้ำอุ่นนะคะไม่ต้องห่วงเลยน้องไม่ป่วยแน่นอนใช่ไหมลูกน้องชินเลยด้วยเนี่ยไม่นอนให้อาบใช่ไหมลูกเก่งมากเลยลูกโอ้โหโชว์พี่เขาเลยเหรอหมออาบท่านี้เลยเหรอลูกอืมแล้วน้องเป็นยังไงด้วยพยายามเราจะแช่ให้น้องนะคะจะได้หายนะคะการเป็นผิวหนังในเฟ้นบล็อกนี่คือต้องแจ้งก่อนนะคะเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะบางคนบางตัวนะคะอาจจะแพ้เพราะว่าแพ้ไก่ก็มีนะคะบางคนอาจจะแพ้อาหารบางตัวอาจจะแพ้แบบว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เราใส่ผ้าให้น้องเนื้อแตกนะคะนี่คือเราพยายามฆ่าเวลานะคะให้เราได้แช่ค่ะก็เริ่มจากลำคานแล้วค่ะโอเคเก็บแล้วนะคะลูกค่ะแล้วนะมาม่าหมักยาให้หนูลูกหมักยาให้บาร์นี่ไงบาร์นี่จะได้ผิวเฉยผิวสวยไงลูกไม่เป็นผิวหนังนะไม่ลูกตอนนี้จะได้หล่อๆไงลูกเห็นไหมลูกมาพ่อยาให้หนูนะหนูทำนี่นึงนี่ขนาดทำให้น้องประจำไม่เหนื่อยน้องชอบหยิบไม่เหนื่อยนะเนี่ยตอนนี้เป็นดีมากนี่คืออาจจะน้องมีแนวโน้มนะคะจะได้เป็นเชอรี่ไอนะคะเพราะว่าเนี่ยสังเกตนะคะมาจากยีนของพ่อเขาค่ะพ่อเขาซื้อเต้าอ้วนนะคะเป็นเชอรี่ไอคุณแม่ก็พยายามดันเข้าไปนะคะแต่มันไม่โตขึ้นค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าเชอรี่ไอโตขึ้นทางนี้ก็ต้องผ่าตัดนะคะแต่พ่อน้องก็คือดันเข้าแล้วไม่โตก็โอเคคุณแม่เลยดันค่ะเพราะการผ่าตัดเชอรี่ไอนะคะเราจะต้องหยอดตาให้น้องตลอดชีพเลยซึ่งคุณแม่พยายามเลี่ยงไงคะไม่อยากให้น้องต้องแบบมีอาการแบบนั้นนะก็คือต้องสังเกตด้วยนะคะเชอรี่ไอน้องจะต้องไม่โตนะคะถึงจะนวดได้นะคะเนี่ยหน้าน้องน่าจะเป็นค่ะอีกไม่นานค่ะน้องก็ได้เป็นเชอรี่ไอมันเป็นโครโมโซมของพ่อแม่เขาค่ะและเป็นเรื่องปกติในเฟรนด้วยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะน้องเป็นถ้าโตขึ้นก็ผ่าตัดค่ะถ้าไม่โตแล้วก็แค่นวดดันเข้าไปแค่นั้นค่ะไก่นั่นลูกไก่ไก่ไก่แรกมานี่เก่งมากเลยลูกเนี่ยค่ะลองมาให้น้องให้แบบนี้เลยนะคะน้ำยาจะซึมเข้าผิวน้องนะคะทั่วเป็นยังไงคะนี่ไก่เสร็จแล้วลูกไก่เสร็จแล้วพอนี่คอนกรีตก็หนึ่งตรงโคนหางของเฟรนด์บูลด็อกก็ต้องดูนิดนึงนะคะเนี่ยน้องจะมีคนหางที่เข้าไปข้างในนะคะเราต้องงัดออกมานะคะจะแบบเป็นที่เก็บเชื้อโรคมากๆเลยนะแต่คุณแม่เช็ดให้น้องแค่ทุกวันค่ะน้องเลยดูไม่ค่อยเปื้อนนะคะเช็ดให้น้องทุกวันค่ะมีสังเกตนะคะเวลาคุณแม่จับตรงไหนของน้องเนี่ยน้องจะไม่ค่อยตอกตาใช่ไหมลูกเพราะว่าน้องชินนะคะการที่เราทำความสะอาดนะคะไม่กระทั่งเช็ดแปรงหูนะคะน้องก็ยอมนะคะน้องไม่ค่อยตอบตาค่ะนะคะจริงๆอุ้งเท้าเป็นอะไรที่น้องหมาจะห่วงมากเลยนะคะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งค่ะถ้าเราทำให้เขาประจำสม่ำเสมอนะคะเขาจะรู้ค่ะว่าเนี่ยทำความสะอาดเท้านะเขาก็จะไม่มีการตอบตามันก็จะง่ายสำหรับเราค่ะเราทำความสะอาดให้น้องได้ไหมมันก็จะง่ายน้องยอมแบบนี้ใช่ไหมลูกอันนี้น่าหลักจังเลยหายแน่ๆเลยครั้งเดียวก็หายแล้วเนี่ยพอเราหมักแชมพูได้ที่นะคะเราก็ทำให้น้องนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ล้างให้ลูกบาร์นี้ต้องนี่นะคะแบบแรกเลยนะคะล้างพื้นก่อนนะคะเต็มเลยน้องหลงเต็มเลยนะคะอันตรายค่ะเลี่ยงการเรียนนะคะเลี่ยงการให้น้องโดนตาน้องนะคะเพราะยังไงก็ยังเป็นตัวยาอยู่ค่ะนะน้องมาลูกบาร์นี้มาล้างตัวให้หนูนะโอเคมาล้างตัวให้หนูนะลูกเยอะไหม
อนนี้ก็หายแล้วลูกสังเกตนะน้องเป็นไม่เยอะค่ะคุณแม่สังเกตแล้วนะน้องจะเกาค่ะน้องคันเกาตลอดเวลาเลยมานั่งแบบแบกขนดูเก่งเลยค่ะว่าน้องเป็นนะคะโอเคแล้วถ้าเรารักษาทันก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะและที่สำคัญเขาชอบไปนอนที่เย็นๆนะคะเอาปูเนี่ยไปถ้ากับพื้นอย่างนี้ก็จะเป็นผิวหนังได้ง่ายเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากนะคะเป็นตัวหลอกในการแจ้งก่อนเลยนะคะน้องนิ่งมากๆเลยนะคะน่ารักมากเลยลูกแบบนี้ไปแล้ว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 พยายามจะไม่ยุ่งกับหน้าน้องนะคะแล้วหันหลังชมพี่เขาหน่อยโอเคน้ำตกตุ่นแล้วเนาะโอเคแก้เสร็จแล้วก็เสร็จนะทำถึงน้ำนะคะเรียนนะแก้ถึงน้ำดีนะคะเสร็จเลยตัดแม่ไว้ก่อนเฉยๆคือแม่ไว้ก่อนเปลี่ยนกันเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ต้องเปลี่ยนค่ะโอเคแล้วขนเขาก็จะเป็นน้องนี่เป็นอย่างไรคุณแม่ขนาดคุณแม่เพิ่งถ่ายเรื่องออกใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องเริ่มบอกเดี๋ยวรอแค่ค่ะอันนี้คือกล้าฟันธงกันเลยว่าน้องน่าจะหันในครั้งแรกนะคะพอเราดูแลทันนะคะน้องเป็นไม่เยอะเลยค่ะแล้วเราใช้ยาที่โอเคมากค่ะแชมพูมารักษานะคะซึ่งโอเคมากๆเลยนะคะในการรักษาผิวหนังน้องค่ะแค่เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วนะคะพอเราแก้เสร็จแล้วเราใช้ลากหัวน้องนะคะนี่ค่ะแต่ถ้าลากหัวตอนนี้คือดิ้นเลยค่ะไม่ยอมโอเคอันนี้พุ่งที่ไหนพุ่งอันนั้นค่ะนี่ค่ะไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนนะไม่เนียนแบบนี้ไม่เนียนล้างเงาออกนั่นเองน้ำง่วงหน่อยน้ำจืดหน่อยโอ้โหอาบน้ำแล้วง่วงนอนเลยน้ำง่วงนอนเลยทำไมหนังทำไมเงาตาเก็บตาเย็นใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วโอเคน้ำปวดหลังมากเลยลูกตอนนี้นะคะต้องล้างให้เที่ยงนะคะเนี่ยเราแหวกขนขึ้นนะคะย้อนสองครึ่งให้เที่ยงนะคะเวลาต้องล้างให้เที่ยงเลยนะคะไม่ให้ตกขาวยังมีความลื่นค่ะจะรู้สึกว่าล้างเยอะนิดนึงนะเพราะว่าตัวยาเขาเข้มข้นมากเลยนะคะโอเคนิดนึงค่ะเพราะว่ามันยังมีความลื่นอยู่นะคะคุณแม่สัมผัสเจอแล้วมันมีความลื่นอยู่นะคะอันนี้พอใกล้เสร็จนะคะคราวนี้เรามาทำหน้าเนาะค่ะตรงนี้แหละตรงงานหินเลยนะคะโอเคน้องเริ่มเบื่อแล้วโอเคหน้าโอเคหน้าน้องนะคะเสร็จพยายามไม่เอาน้ำใส่หน้าน้องโดยตรงนะคะตรงนี้คุณแม่เช็ดให้ประจำอยู่แล้วไหมคะก็เสียงจะไม่ให้เปื้อนมากแต่ก็ต้องทานนิดนึงนะลูกโอ้โหก้มลงแต่ไม่โดนหน้าน้องแต่ไม่โดนจมูกน้องนะคะเนี่ยน้องก็ไม่ชอบนะคะแต่ให้เป็นเพลสุดท้ายจริงๆสักสองสามครั้งค่ะต้องให้แน่ใจนะคะว่าน้ำไม่เข้าจมูกค่ะแต่น้องนี่ก้มลงน้องนะแล้วก็ไปลูบลงค่ะโอเคน้องไม่ค่อยชอบไม่โดนนะต้องล้างนะคะเพราะว่าจะได้สะอาดแล้วต้องเหมือนน้องก็ไม่ยิ่งโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคบางทีไม่ชอบตรงนี้เลยโอเคแล้วก็อ่ะนะคะ
น้อยลงนะคะเห็นแบบนี้นะคะแล้วจะต้องกดใส่จะได้เกลี้ยงค่ะโอเคเนี่ยนะสบายอันนี้เหมือนกันค่ะกดลงต้องทำเร็วๆนิดนึงนะคะโอเคไม่รู้โอเคค่ะโอเคคุณหวานคุณหวานนี่แหละค่ะตรงที่น้องหวานนี่เลยต่อใช่ไหมลูกโอเคมันเหมือนเลื่อนเกลี้ยงเลยลูกโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ให้น้องสะบัดน้องจะสะบัดเองนะคะสะบัดลูกมาเลยจับจอยเก่งมากเลยลูกชิมให้ลูกเช็ดหน้าน้องก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะหน้าน้องก่อนนะโอเคเช็ดตัวน้องให้แห้งนะคะแล้วไปเป่าผมนะคะปล่อยให้น้องแห้งเองนะคะเดี๋ยวมันเป็นหิวเหนื่อยนะโอเคเรามาเช็ดตัวนี้กันนะคะนี่เลยเช็ดตัวทั้งสองขึ้นค่ะร้อนกดเป็นที่นอนนะคะจะแห้งพยายามเลือกใช้ผ้าชามเนาะจะสาดน้ำได้ดีมากโอเคค่ะบราวนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวบราวนี้ไปเป่าผลนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่น้องเป่าขนเสร็จแล้วนะคะตีเล็กก็จะจับน้องมาหอมมากอดแบบนี้เลยนะคะน้องจะตัวหอมมากๆเลยนะคะแล้วตีเล็กเขาจะหยอกน้องเนี่ยชอบดึงหนังน้องค่ะแต่ดึงไม่เจ็บนะคะน้องเขาจะเล่นกันมาตั้งแต่เล็กค่ะเขาชอบทำกันแบบนี้นะคะน้องบราวนี่ก็ชอบค่ะอย่างนี้เลยนะคะเขาจะผูกพันค่ะเนี่ยค่ะตีเล็กก็ดูแลบราวนี่ตั้งแต่เล็กเลยนะคะแบบนี้เลยวันไหนที่น้องอาบน้ำเสร็จใหม่ๆก็จะตัวหอมเป็นพิเศษนิดนึงค่ะตีเล็กชอบเนี่ยบูลลี่น้องตลอดเวลาเลยนะคะแต่ไม่ดราม่านะคะไม่เจ็บนะน้องชอบค่ะแบบนี้เลยค่ะเรานี่ก็จะสบายตัวนะคะแล้วก็มานอนเนี่ยค่ะในที่ที่ของเขาเลยนะคะคุณแม่จะมีพัดลมเล็กๆให้น้องค่ะแบบนี้ค่ะน้องก็จะสบายตัวนะคะน้องจะไม่กล้าหล่นจากที่สูงเลยนะคะน้องจะกลัวค่ะคุณแม่จับน้องนั่งเก้าอี้น้องก็จะนั่งอยู่แบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะกำลังงอนคุณแม่อยู่นะคะหันหลังให้ค่ะไม่คุยด้วยนะคะเนี่ยค่ะน้องจะกลัวความสูงนะคะน้องจะไม่ลงค่ะแต่บางครั้งถ้าคุณแม่ทำอะไรที่เร่งด่วนนะคะก็คือไม่มีเวลาดูน้องค่ะจะเอาน้องจับนั่งเก้าอี้ค่ะน้องจะไม่โดดลงนะคะแต่พ่อแม่มือใหม่นะคะต้องดูก่อนนะคะว่าน้องไม่กระโดดจริงๆนะคะไม่งั้นอันตรายนะคะเนี่ยค่ะน้องบราวนี่นะคะเขาจะงอนคุณแม่ค่ะหันหลังให้ตลอดเลยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะทำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับน้องหมาพันธุ์เป็นบูลด็อกโดยตรงเลยค่ะใน EP นี้นะคะคุณแม่จะไม่ทำการตัดต่อเลยนะคะจะให้เห็นทุกขั้นตอนเลยนะคะที่คุณแม่อาบน้ำให้น้องบราวนี่เป็นแบบไหนนะคะ